ออมไมคเคยทะเลาะกันถึงขั้นมองหน้าไม่ติดเรื่องอะไรไปฟังอีกหนึ่งคู่อดีตจีนอย่างซุปตาหนุ่มผู้โด่งดังกลายต่างประเทศกับซุปตาร์สาวซ้ายมินิอย่างไม้เพิรัตกับออมสตาร์โดยทั้งคู่นั้นร่วมเล่นซีรีส์เ,เรื่องฟู l h ฮ u ส์ วุ่นนะักเอารักเต็มบ้านนะว่าตั้งแต่เรื่องนี้ก็ได้เห็นฉากเฟนๆนเคมีเข้ากันดีๆจนถูกจับชิ้นมาโดยตลอดแต่หารู้ไหมเห็นหวานหวานกันในจอขนาดนั้นเบื้องหลังเขาทะเลาะกันนะจ๊ะโดยเรื่องนี้บอกเลยล่ะคะ่ะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าขนาดถ่ายทาฟูลเฮาส์นั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเป็นเรื่องเล็กเน้อยน้อยไปแล้วแต่ด้วยตอนนั้นอารมณ์พาไปกันจริงๆที่ถูกพิธีกรถามว่าจริงไหมที่ออมไหมไม่ถ่ายมีไหมออมไม่ถ่ายออมตอบเลยว่าจริงค่ะ อมละว,ว่ามีฉากหนึ่งที่บอกเขาว่าให้ดึงฉันไปจูบเหมือนยุ่ให้พระเอกดึงมาจูบตอนซองน้ำก็ทำเล่นๆไม่ได้ต่อบ,บทอ,อมเองก็คือง่วงบอกว่าเลิกเล่นได้ปะก็ไปทัชใจไม้เขาทำให้จริงงขึ้นมาเลยพูดว่าไม่เคยมีใครพูดกับนี้กับไม้อ,อมก็บอกว่ามาดิทร์ละครกันมาตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้คือถ่ายซีนสุดท้ายแล้วแต่หลังจากนั้นก็ตึงใส่กันทั้งเรื่องเก็บมาทั้งเรื่องที่เข้าหน้ากันไม่ติดถึงขั้นแต่งหน้าต้องแยกกันเลยแต่ต่อบ,บทมาอ,อมก็ได้บทพูดกับ,กบไม้ตอบ บทผู้กำช่วยพอเจอกันก็เล่นด้วยกันได้ไม่ได้ต่อบบทด้วยกัน วันนั้นมีสีนักข่าวมาเราก็เล่นโชว์ฉากหนึ่งที่ทะเลาะก,กันและวิ่งไล่กันรอบตัวอาหารแล้วก็เอาขี้ปากของใส่กันไมค์ก็เงยหน้าขึ้นมาปานใส่ออมบ้างตอนถ่ายรูปคู่กันในฉากรักก็ยืนห่างไม่พูดอะไรยืนขึ้นแค่นี้พอสุดท้ายเ,าเรื่องนี้ด็ามากๆก็ต้องร่วมงานกันไปเอยก็เลยเปิดใจไกลกันเอาเรื่องนี้มาคุยกันแบบตลกดีกว่าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องในอดีตที่แม้แต่พิธีกรเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนตอนนี้ทั้งทางสาวออมและไมค์ก็อดีตกันแล้วนะจ๊ะออมบอกเล่าว่าเป็นเรื่องขำๆนะไม่ได้ด